สวัสดีครับครับผมวันนี้ก็พามาชมกล้วยไม้ของผมเนี่ยปลูกไว้ง่ายๆนี่แหละนะครับก็เป็นเหลืองจันทร์นะต้นไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะอันนี้ผมย้ายมาจากอีกที่หนึ่งนะย้ายออกมาจากต้นไม้ต้นหนึ่งมันที่ไม่เหมาะแล้วก็เลยย้ายมานะโอ้โหวันนี้ออกดอกให้ชมเลยผมไม่คาดคิดนะว่ากิ่งนี้มันจะออกดอกนะผมมองว่าเนี่ยกิ่งนี้จะออกมากกว่าก็รอดูกิ่งแต่ปรากฏว่ากิ่งที่เราไม่คาดคิดออกดอกให้ชมนะก็เป็นเหลืองจันทร์ที่ไม่มีตาสีดำนะก็เป็นเขาเรียกว่าเหลืองปลอดส่วนใหญ่เหลืองจันทร์ก็จะมีตาสีดำๆให้เห็นอันนี้เป็นเหลืองเขาเรียกว่าเหลืองปลอดนะปลอดตาไม่มีตาโอ้โหเนี่ยไม่คาดคิดนะว่าจะได้เห็นดอกของเขานี่นะครับกล้วยไม้ที่เราปลูกเกาะไว้ในธรรมชาติเวลาเขาก็จะออกดอกให้ชมเองทุกๆปีเขาก็จะมีแตกหน่อออกมานะฮะนี่ๆให้ดูว่าเขาแตกหน่อออกมาแล้วนี่ครับออกมา2หน่อเนี่ยนี่แหละครับก็พร้อมที่จะเป็นลำใหม่อย่างนี้นะแล้วก็อุดมสมบูรณ์แล้วก็เก็บน้ำไปแล้วก็ทิ้งใบแล้วพอทิ้งใบก็จะเป็นเหลือลำแก่ๆแกนๆอย่างนี้แหละครับถึงพอถึงช่วงออกดอกก็จะออกดอกกันเนี่ยหน้าแรงช่วงเมษาเนี่ยแหละครับออกดอกให้ชมโอ้โหดีใจฮะดีใจเหลืองจันทร์ออกดอกเขาก็ออกดอกให้ชมทุกปีแหละครับนะแต่ว่าปีนี้ไม่คาดคิดว่าจะออกเร็วอย่างนี้นะสามดอกก็ภูมิใจแล้วล่ะครับนะเดี๋ยวรอลำใหญ่ลำนี้นะนี่น่าจะออกเยอะแต่ยังไม่ทิ้งใบเลยก็รอลุ้นกันต่อไปครับผมขอบคุณครับที่ติดตามและชมช่องคิดในสารคดีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับผมสวัสดีครับ